สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีควันหลงจากรอบแบ่งกลุ่มของศึกลูกยางรายการเซี่ยงไฮ้วอลเลย์บอลฟิวเจอร์สตาร์2024ที่ประเทศจีนมาฝากกันที่รายการนี้ทีมชาติเวียดนามได้ส่งทีมชาติชุดใหญ่ของพวกเขาแบบเกือบฟูลทีมไปร่วมแข่งขันแต่ทว่ากลับพลาดท่าพ่ายแพ้2นัดรวดตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่พ่ายแพ้กับทีมระดับเยาวชนของเซี่ยงไฮ้ในแมตช์ที่2และก็พ่ายแพ้กับทีมระดับสโมสรของเกาหลีอย่างเลสปาร์คไป 1-3 เซตในแมตช์ที่3อันทำให้พวกเขาไม่สามารถผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้ตามคาดหมายแม้ว่าจะประเดิมนัดแรกของรายการนี้ด้วยชัยชนะเหนือทีม U21 ของแคนาดาได้ก็ตามทีซึ่งจากผลงานของทัพวอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามที่ออกมาในรูปแบบนี้ก็ได้สร้างความผิดหวังและก็ไม่พึงพอใจให้กับแฟนลูกยางในบ้านเขากันอยู่มากพอสมควรเพราะก่อนไปลุยทัวร์นาเมนต์นี้หลายๆคนได้แอบหวังไปถึงการลุ้นแชมป์หรือไม่ก็เข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้เป็นอย่างน้อยเพราะทีมที่มาเข้าร่วมแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ได้มีความแข็งแกร่งมากนักส่วนใหญ่เป็นเพียงทีมระดับเยาวชนและก็ทีมระดับสโมสรซึ่งตรงนี้แฟนชาวเวียดนามเขาจะมีความรู้สึกหลังความล้มเหลวในทัวร์นาเมนต์นี้ของทีมชาติของพวกเขากันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองของพวกเขากันดูครับโดยความคิดเห็นแรกนี่ได้มาบ่นด้วยความผิดหวังกับผลงานของทีมชาติเวียดนามในรายการนี้ว่าทัวร์นาเมนต์นี้มันน่าเบื่อมากมันยากที่เราจะสามารถก้าวข้ามไทยได้ถ้าเรายังคงเป็นกันแบบนี้ที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าถ้าเราต้องการที่จะสามารถต่อกรกับทีมชาติไทยได้แต่ว่าโค้ชยังคงใช้งานตูลิงกับสาวแก่อย่างฉาซางแล้วมันจะได้ผลลัพธ์แบบนั้นได้อย่างไรที่จากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาจึงได้มาตำหนิต่อไปอีกด้วยว่าโค้ชได้พาผู้เล่นไปสร้างความขายหน้าที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนมันทำลายชื่อเสียงระดับชาติของเวียดนามเพราะไม่ได้เลือกผู้เล่นที่มีคุณภาพสำหรับทัวร์นาเมนต์กระชับมิตรแบบนี้แต่กลับนำผู้เล่นหมดอายุไปร่วมแข่งขันกับเด็กและสโมสรส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความข้องใจถึงผลลัพธ์ในแมตช์กับเรสปาร์คที่ออกมาว่าทีมชาติเวียดนามเคยสามารถเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ได้แต่กลับแพ้ให้กับสโมสรของเกาหลีได้อย่างไรกันเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่านี่มันน่าอับอายชนะทีมชาติเกาหลีใต้แต่แพ้ให้กับสโมสรทำไมถึงไม่เอาทีมระดับเยาวชนไปรับฝีมือตั้งแต่แรกถ้าเราแพ้ยังได้ประสบการณ์และก็น่าอับอายน้อยกว่าส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มองว่าแพ้ให้กับทีมระดับสโมสรของเกาหลีใต้แบบนี้มันควรที่จะต้องพิจารณาซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาตอบกลับถึงความพ่ายแพ้ของทีมชาติเวียดนามที่มีต่อทีมเรสปาร์คว่าแมตช์นี้มันยังสามารถรับได้นะที่พ่ายแพ้แต่การที่เราแพ้กับทีมเยาวชนของเซี่ยงไฮ้ก่อนหน้านี้มันน่าขายหน้าที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่าสิ่งที่มันน่าอับอายที่สุดมันคือการแพ้กับทีมเยาวชนระดับจังหวัดในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่ได้มากล่าวเสริมถึงเรื่องนี้อีกด้วยว่าทีมแชมป์ ABC 2สมัยติดแต่แพ้ให้เยาวชนเซี่ยงไฮ้มันน่าอับอายขายหน้ามากซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มองต่อไปว่ามันก็น่าขายหน้าทุกแมตช์นั่นแหละเพราะว่าทีมชาติเวียดนามคือแชมป์ ABC Challenger Cup 2สมัยส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกคนนึงที่รู้สึกผิดหวังกับผลงานในครั้งนี้ของทีมชาติเวียดนามว่านี่มันช่างน่าอับอายการลงแข่งขันในทุกรายการคุณจำเป็นที่ต้องแสดงระดับของพวกคุณในตอนนี้ประวัติศาสตร์มันได้บันทึกเอาไว้แล้วว่าทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่แพ้ให้กับทีมเด็กและก็แพ้ต่อสโมสรของเกาหลีด้วยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มีความคิดเห็นว่าที่จริงเราควรส่งทีมชุดเยาวชนเข้าแข่งขันในรายการนี้นะเพราะถ้าแพ้มันก็ไม่ทำลายชื่อเสียงของทีมชาติเวียดนามเมื่อใช้ทีมชาติชุดใหญ่ของเวียดนามแบบนี้มันไม่สามารถพูดได้เลยว่ามันเป็นการทดสอบแพ้ทีมเด็กและสโมสรแบบนี้มันไม่ได้น่าเห็นใจเลยที่จากคอมเมนต์นี้คนต่อมาก็ได้มองด้วยว่าใช่เลยถ้าเป็นทีมชุด U21 หรือชุด U19 ของเวียดนามมันจะไม่มีใครว่าอะไรเลยแม้ว่าเราต้องแพ้รวดในรอบแบ่งกลุ่มส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าการแพ้ให้เยาวชนจีนและสโมสรเกาหลีคือความถดถอยของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามแต่ด้วยความพ่ายแพ้2แมตช์นี้มันก็สามารถทำให้เราได้รู้ว่าเรานั้นยืนอยู่ตรงไหนเพราะเราใช้ทีมชาติชุดใหญ่ในขณะที่พวกเขาใช้เพียงผู้เล่นเยาวชน
แต่จากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ให้เหตุผลถึงความล้มเหลวของทีมชาติเวียดนามในรายการนี้ว่าเรามีผู้เล่นบางคนที่ขาดหายไปในรายการนี้นะบิ๊กเตียนเพียงคนเดียวเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้มากหรอกซึ่งคนต่อมาก็ได้มองด้วยว่าเมื่อเราขาด2ผู้เล่นตัวหลักแล้วทีมชาติเวียดนามมันดูเหมือนกับไม่มีอะไรเลยที่จากผลงานแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาจึงได้มองด้วยว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ทีมชาติเวียดนามจะไม่สามารถทำเรื่องใหญ่ได้เลยเมื่อเจอกับทีมชาติไทยแม้ว่าทีมชาติไทยอาจจะเอาทีมชุด2มาในรายการ CV League ก็ตามทีฉันสงสัยด้วยว่าในรายการ VTV ครับเราจะสามารถผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปได้หรือไม่ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าในตอนนี้ฉันได้เห็นถึงความสำคัญของ 4T เลยเมื่อมีเธอลงแข่งขันเรามีโอกาสที่จะสามารถก้าวข้ามไทยไปได้แต่เมื่อเราไม่มีเธอทีมชาติเวียดนามจะไม่สามารถข้ามผ่านไทยได้ตลอดกาลที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในรายการ CV League และในรายการ4เกมที่จะมาถึงถ้าเราไม่มี 4T เราจะไม่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ 100% แต่ว่าจากตรงนี้ความคิดเห็นต่อมาของชาวเวียดนามนั้นได้มาตอบกลับว่าแต่เราก็ไม่เคยชนะทีมชาติไทยได้นะแม้ว่าเราจะมี 4Tส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองต่อไปว่าฉันคิดว่าในตอนนี้เวียดนามชุดที่แข็งแกร่งที่สุดมีความสามารถเพียงพอที่จะเอาชนะในการเจอกับทีมชาติไทยได้เพียงแต่ว่าในระยะยาวความลึกของสควอชในทีมของเรามันไม่ได้ดีเทียบเท่ากับของพวกเขาเพราะพวกเขาเป็นมืออาชีพมากกว่าในการฝึกฝนผู้เล่นดาวรุ่งขึ้นมาแต่ว่าจากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ว่าแค่ปลอบใจตัวเองกันไปเถอะเมื่อคุณอยู่ในระดับเดียวกับทีมหญิงของไทยคอยมาพูดเลอะเทอะถึงทีมระดับทวีปได้ส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่าใครก็ตามที่กำลังฝันว่าจะสามารถเอาชนะไทยได้ก็คงได้แค่ฝันกันต่อไปนะถ้าวันแรกของเรามันยังคงเป็นกันอยู่แบบนั้นนี่ยังไม่รวมถึงเกมบุกด้วยซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มองไปอีกด้วยว่าเรายังคงห่างไกลเพื่อให้ไล่ทันประเทศไทยนี่ยังโชคดีที่ทีมชายของเรายังคงสามารถทำมาได้แต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีความคิดเห็นต่อมาที่ได้มองต่างออกไปถึงความล้มเหลวของทีมชาติเวียดนามในรายการนี้ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าอับอายกับความพ่ายแพ้นะการไปเรียนรู้มันคือเรื่องหลักการชนะหรือแพ้มันเป็นเพียงเรื่องเล็กที่เกี่ยวกับประเด็นนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาอ้างอิงได้ว่าไทยเองก็เคยเป็นแบบนี้นะเราต้องพ่ายแพ้เพื่อที่จะรู้ว่าเรายังคงอ่อนแอในอดีตทีมชาติไทยเองก็เคยแพ้กับทีมชุดเยาวชนของญี่ปุ่นและก็สโมสรของเกาหลีในขณะที่คนต่อมาก็ได้มามองไปในแง่บวกว่านี่มันเป็นแค่รายการกระชับมิตรเพื่อให้โค้ชเคียสได้มีโอกาสทดลองแท็กติกกับผู้เล่นซึ่งพวกเขาจะได้เพิ่มเติมประสบการณ์และได้เล่นด้วยกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นที่จากตรงนี้คนต่อมาที่เป็นความเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมในเชิงเสนอแนะว่าเราควรที่จะให้ทีมชาติเวียดนามได้มีโอกาสแข่งขันในรายการระดับนานาชาติแบบนี้มากขึ้นกว่านี้อีกเพื่อที่เมื่อกลับมาในภูมิภาคอาเซียนแล้วพวกเธอจะไม่มีความรู้สึกที่เกรงกลัวให้กับทีมชาติไทยกันอีกต่อไปครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนลูกยางเหงียนหลังความล้มเหลวไม่สามารถผ่านรอบแบ่งกลุ่มในรายการเซี่ยงไฮ้ฟิวเจอร์สตาร์2024ที่ประเทศจีนของทีมชาติเวียดนามที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขาดตกบกพร่องในการแปลนะตรงส่วนใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ